5จุดอ่อนของม็อบใน Minecraft จะมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันมาเริ่มกันที่อย่างแรกน้ำเห็นแบบนี้จะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากน้องเอ็นเดอร์แมนนั่นเองนี่แค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วปะโถถัดมาฮอกรินอันดับแรกก็เสกฮอกรินก่อนนะครับซึ่งจุดอ่อนของน้องเขาก็คือเห็ดล้านนั่นเองปุ๊บนี่โอ้โหชนมุมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสงสัยกลิ่นจะแรงแฮะถัดมาน้องแพนด้าซึ่งจุดอ่อนของน้องแพนด้านั่นก็คือสายฟ้านั่นเองนี่โอ้โหกลัวมากถึงก็ต้องเอามือมาปิดตาเลยนะน่าสงสารจริงๆต่อมาแฟนทอมซึ่งสุดอ่อนของน้องเขานั่นก็คือแมวนั่นเองผูกขันมาแล้วแล้วก็นี่เป็นไงวูหนีกันเลยทีเดียวเชียวนะหรืออย่างหนึ่งนั่นคือแสงแดดนั่นเองปุ๊บนี่ติดไฟกันหมดเลยและสุดท้ายสโนว์แมนถ้าเกิดเราสร้างสโนว์แมนกลางฝนแล้วก็นี่โอ้สโนว์แมนก็จะตายนะฮะหรือในที่ร้อนจัดก็ตายเหมือนกันนี่จริงๆน่าจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้นะ